สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับก็อยู่ในเพลย์ลิสต์นี้ง่ายๆครับเพลย์ลิสต์นี้ก็เป็นอปท.ปี62ครับรุ่นไฟฟ้านั่นเองนะอ่ะมาอยู่ในภาคขอวิชาเอกของเรานะครับข้อนี้เขาถามว่าค่าของ x ที่สอดคล้องกับสมการเนี้ยคือข้อใดอู้ข้อสอบนี้ออกข้อสอบมาหลายคนฮือฮาเลยครับโหนะเหมือนจะยากนะครับไม่ได้ยากอะไรนะมันมีวิธีการทำหลายวิธีเลยกันอาจารย์เอาแบบเบสิกแบบที่ทั่วๆไปทำกันนะครับน้องเห็นแบบนี้นะ e ยกกำลัง 4x กับ e กำลัง 2x เนี่ยหลายคนตกใจ e คืออะไรมันคือฟังก์ชันของ exponential นั่นเองนะครับฟังก์ชัน exponential e ค่าของค่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขธรรมดาเป็นตัวเลขอัตตกยะธรรมดาก็มันก็เหมือนพายแหละครับเหมือน e กับพายเหมือนกันแหละครับแต่ค่าประมาณของมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะไอค่าพายก็เท่าไหร่3จุด414อะไร141อะไรนะ 3.14 อะไรที่เขาตามต้องกันนะครับ e ก็ประมาณ 2.71828 ก็ประมาณนั้นนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับค่า e ค่า y นะฮะพอมันยกกำลังตัวแปรปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นฟังก์ชันเลยนะครับกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มเลยนะครับแล้วก็เป็น exponential เลยนะครับแต่ข้อนี้ไม่ต้องเข้าใจอะไรมากครับน้องเห็นอันนี้คือต้องแก้สมการใครตาคมๆนะครับแล้วฝึกบ่อยๆเนี่ยพอน้องเห็นอย่างเงี้ยนะครับน้องจะให้ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง 2x เลยสุดท้ายพอน้องได้แบบนี้น้องจะได้ว่า e ไม่ใช่ a กำลัง 2 เนี่ยมันคือ e ยกกำลัง 4x เลยนี่คือเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะครับจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าใครฝึกแบบคล่องๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยแต่เปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อให้น้องเข้าไปอยู่ในหมวดที่น้องเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับพอน้องเปลี่ยนแล้วจะเป็นอย่างงี้ครับเทคนิคนี้ไม่แปลกนะครับอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ทุกคนนะครับพอน้องเจอเนี่ยตาต้องคมเลยพอน้องจะได้อย่างงี้พอน้องเปลี่ยนเนี่ยน้องจะอ๋อเลยครับตรงนี้จะกลายเป็น a กำลัง2บวก 4a แล้วก็ลบ21มีค่าเท่ากับ0มันก็จะกลายเป็นสมการควอดราติกปกตินะครับสมการดีกรี2ปกติแล้วก็สามารถแยกวงเล็บได้น้องก็แยกแฟกเตอร์ออกมาน้องจะได้เป็น a กับ a นะครับ a กับ a ตรงนี้7กับ3เห็นไหมตรงนี้ก็กลายเป็นบวก7ลบ3นะครับสุดท้ายเพราะฉะนั้นน้องจะได้ a มีค่าเท่ากับลบ7นะฮะหรือ a ของเรามีค่าเท่ากับ3เห็นไหมจับแต่วงเล็บไปเท่ากับ0นะครับในขั้นตอนนี้คือทั่วไปเลยนะครับแบบเบสิกเลยนะพอถึงตรงนี้เสร็จแล้วไงต่อโจทย์ไม่ได้ถาม a นะครับบางคนตอบลบ7กับ3เลยผิดทันทีนะครับโจทย์ไม่ถาม a โจทย์ของเราอยู่ในสมการของค่า e นะครับเพราะนั้นน้องต้องแทน a กลับเข้าไป a ของเราคือ e ยกกำลัง 2x เพราะนั้นพอน้องแทนแล้วน้องจะได้เป็น e ยกกำลัง 2x มีค่าเท่ากับลบ7หรือเหมือนเดิมนะครับ e ยกกำลัง 2x มีค่าเท่ากับ3นะจันไปแบบช้าๆนี่คือขั้นตอนแบบทั่วๆไปที่ทำกันแบบนี้เลยนะครับน้องแทนปุ๊บเปลี่ยนตัวแปรปั๊บแยกวงเล็บง่ายขึ้นแยกวงเล็บเสร็จแทนค่ากลับเข้าที่เดิมต่อมาน้องก็ต้องรู้เรื่องนี้แล้วครับเรื่องอะไรครับเรื่องการแก้สมการ exponential นะครับใครฝึกมาดีพอฝั่งนี้น้องจะตัดออกได้เลยเพราะอะไรครับฟังก์ชัน expo เนี่ยมันมีทางติดลบแน่นอนเพราะนั้น e ยกกำลัง 2x คือยกกำลังอะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์ติดลบนะครับนะในฟังก์ชัน exponential นะครับเพราะนั้นตรงนี้น้องตัดออกได้เลยครับต่อมาคำตอบน้องจะเหลือแค่สมการนี้ e ยกกำลัง 2x เท่ากับ3บางคนถึงตรงนี้ตันแล้วครับโอ้โหอาจารย์เสียดายหลายคนมาถึงตรงนี้มากเลยมาถึงตรงนี้แล้วตันหลายคนบอกอ้าวแล้วหนูจะแก้ยังไงน้องย้อนกลับไปเรื่องล็อกการิทึมครับตอนเรียนล็อกการิทึมเรียนเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับตอนน้องแก้สมการสิ่งน้องต้องโฟกัสที่สุดเลยก็คือถ้าเป็นสมการเอ็กซ์โพสิ่งน้องต้องทำก็คือทำฐานให้เท่ากันจริงไหมเพราะนั้นข้อนี้น้องเป็นฐาน e นะครับตรงนี้น้องก็ต้องทำให้เป็นฐาน e เหมือนกันบางคนบอกเอาเริ่มยากแล้วแล้วหนูจะทำให้เป็นฐาน e ยังไงอ่ะน้องครับพออาจารย์เฉลยให้อ๋อเลยน้องจำตอนที่น้องเรียน expo ได้นะครับพอฐานมันไม่เท่ากันมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเทคล็อกเข้าทั้งสองข้างอายกตัวอย่างง่ายน้องจำสมการนี้ได้ไหมครับ2ยกกำลัง x เท่ากับ3อย่างเงี้ยถ้าน้องเจอแบบนี้นะครับสิ่งน้องต้องแก้ก็คือเทคล็อก2เข้าทั้งสองข้างเทคล็อกฐานที่มันติดตัวแปรตรงนี้คือล็อก2พอน้องเทคล็อก2นะครับต้องเทคล็อกฐานที่เป็นฐานเดียวกันด้วยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นล็อก2เหมือนกันล็อก3ฐาน2สุดท้ายพอน้องตบ x มาข้างหน้าล็อก2ฐาน2มันจะตัดกัน
สุดท้ายน้องจะเป็น x เท่ากับล็อก3ฐาน2นี่คือประสบการณ์เก่าที่น้องต้องรู้นะครับแต่โจทย์ข้อนี้มันไม่ใช่ฐาน2สิครับมันฐาน e ถ้าใครแบบตบกำปั้นทุบดินเลยนะก็เทคล็อกฐาน e สิใช่ไหมฮะเออน้องก็เทคล็อกฐาน e สิครับนี่คือ e ยกกำลัง2 x น้องก็เทคล็อกฐาน e ล็อกฐาน e ล็อก3ฐาน e อย่างนี้เลยจริงไหมฮะล็อกฐานล็อก e ฐาน e อย่างนี้เลยนะครับเออแล้วน้องก็ใช้สมบัติล็อกตามปกติตบ2มาข้างหน้าอย่างนี้นะครับก็ถูกต้องครับอย่าว่าไปนะครับถูกต้องนะครับนะแต่ในภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยล็อกฐาน e เขาไม่พูดกันนะครับเขาพูดเป็น ln นะล็อกฐาน e มันคือลอนนะที่พวกเราเรียกว่าลอนนะครับมันคือล็อกฐาน e national log นะครับนะล็อกฐาน e นะครับเพราะนั้นล็อกฐาน e เนี่ยเขาจะไม่ยอมเขียน e ห้อยท้ายกันเพราะนั้นพอน้องถึงตรงนี้นะครับน้องต้องเขียนตบ 2x ลงมาตรงนี้สุดท้ายตรงนี้ล็อก e ฐาน e ตรงนี้มันจะตัดกันนะครับเหลือ1ล็อกฐานเดียวกันจำได้ไหมล็อก2ฐาน2มันก็เหลือ1นะครับนะต่อไปเนี่ยล็อก e ตรงนี้นะครับล็อก3ฐาน e เนี่ยเขาจะเขียนเป็น national log อย่างนี้กันนะครับ ln อลอนนะครับนั่นคือล็อกฐาน e นะครับเนี่ยพอโยงเรื่องพวกนี้อะไรผมก็จะอ๋อแล้วอ๋อมันคือตรงนี้นี่เองใช่ไหมจริงๆหลักการมันคือการแก้สมการล็อกธรรมดานี่แหละนะครับโทษทีแก้สมการ exponential ธรรมดานี่แหละนะครับเราก็เทคล็อกฐาน e เข้าไปล็อกฐาน e คือลอนเราก็เทคลอนทั้งสองข้างพอเทคเสร็จสมการเราจะเป็น 2x เท่ากับล็อก3อาจารย์จะไม่ค่อยเรียกลอนนะครับอาจารย์เรียกว่าล็อกก็ช่างมันจะเรียกอะไรก็ตามนะครับล็อก3เพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับล็อก3หารด้วย2เป็นคำตอบข้อนี้ครับล็อก3หารด้วย2ซึ่งไม่ได้ยากนะครับใครไม่รู้วันนี้รู้ไว้นะครับการแก้สมการไม่ได้ยากที่คิดนะครับนะนี่ก็เป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งที่อาจารย์ว่าสวยงามพอสมควรนะครับนะอาจารย์คนที่ออกเนี่ยก็อยากวัดได้หลายเรื่องนะครับก็เป็นข้อที่ไม่ยากเกินไปนะครับฝึกกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อถัดไปกัน